ถ้าเป็นครั้งสุดท้ายก็ดีเกิดอีกทุกอีกใช่ไหมตั้งเป้าสิครับถ้าเราอยากจะเป็นชาติสุดท้ายหนึ่งนับหนึ่งเลยอย่าให้ใครมาเกิดกับเราหรือเราอย่าทำให้ใครเกิดในความว่าไงลุงอย่าทำให้ใครเกิดนะเออเข้าใจได้ส่วนเพศแม่อย่าให้ใครมาเกิดกับเรานะเพศแม่ต้องคิดอย่างนั้นนั่นนะทีนี้มันมีคำถามว่าแก่ตัวมาแล้วใครจะดูแลเลี้ยงดูปูเสือนั่นคือยุคสมัยโบราณก็ใช่ยุคนี้มันไม่น่าจะใช่มั้งคิดใหม่ดูสิยุคนี้อ่ะเกิดมาแล้วก็ทุกวันนี้ถ้ามีลูกหนึ่งคนแล้วคลอดแอมาเลยครับเอาแค่อยู่กรุงเทพนะผมว่า 15,000 เนี่ยเอาไม่อยู่นะเด็กทุกคนหนึ่งเนี่ยต่อเดือนนะครับ 10,000 15,000 เอาไม่อยู่นะครับเกิดมาแล้วต้องมาดูแลใช่ไหมคนไหนที่มีพ่อแม่ช่วยดูแลมันก็พอไหวคนไม่มีพ่อแม่ดูแลนะดูแลเองเนี่ยสองคนสามีภรรยาคนหนึ่งต้องทำงานพอไหมทีเนี่ยมาใช่ไหมครับตรงนี้สำคัญนะนะสำคัญนะคิดให้ได้นะ